รรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญมาฟังธรรมให้ช้ำชื่นใจมาสิเร็วไวหัวใจจะได้สุขล้ำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพวรารามในตอนจุดเปราะบางของผู้นำไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตโนปิปเรสัญจะอัฏฐาวโหวะคันติโกติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องภาวะของผู้นำทางนี้โดยอัญเชิญพุทธภาษิตว่าอัตโนปิปเรสัญจะอัฏฐาวโหวะคันติโกผู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่สาธารณชนนั้นจะต้องมีขันติคือความอดทนด้วยแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องนี้โดยแต่งเป็นธรรมธาธิบายประกอบพระพุทธพจน์เพื่อท่านทั้งหลายได้เป็นแนวศึกษาในภาวะผู้นำซึ่งภาวะผู้นำมีความจำเป็นในทุกคน
ที่จะต้องสั่งสมที่จะต้องเรียนรู้ฝึกหัดสั่งสมประสบการณ์เมื่อฉะนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ตามคืออะไรนะคือให้เขาจูงจมูกผู้นั้นที่ได้ศึกษาแล้วผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้นำที่ดีได้ในระดับของตนของตนจนถึงเลื่อนระดับสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นในวงราชการหรือวงการบริหารหรือวงการคณะสงฆ์ล้วนแล้วต้องมีภาวะผู้นำเมื่อมีภาวะผู้นำแล้วจะต้องรักษาภาวะผู้นำนั้นให้ดำรงคงมั่นยืนยาวตลอดไปเมื่อฉะนั้นแล้วจุดเปราะบางมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงกลางๆอายุปลายๆอายุเพราะว่าผู้นำที่จะได้แต่งเป็นธรรมอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในตอนนี้ก็คือจุดเปราะบางของผู้นำเอาไปว่าจุดเปราะบางของผู้นำจุดเปราะบางนี้บางทีก็เกิดจากอะไรฮะการไม่เรียนรู้ไม่ใคร่ครวญบางทีก็เกิดจากการประมาทบางทีก็เกิดจากความเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองคือคิดว่าหาใครเทียบเทียมเราไม่ได้นี่เป็นจุดเปราะบางของผู้นำแล้วก็มักจะหักโค่นในภายหลังมักจะเป็นที่ติฉินนินทานำมาซึ่งความเสียเสียเกียรติยศที่ตนเองได้สะสมเอาไว้ผู้นำที่มีจุดเปราะบางในวงราชการในวงในองค์กรใหญ่ๆมีจุดเปราะบางดังต่อไปนี้คือไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยืนยันแต่ความคิดเห็นของตนไม่อดทนต่อคำวิจารณ์เดือดดาลเมื่อมีผู้กล่าวทักท้วงชอบล้วงลูกงานคนอื่นมาทำใช้คำหยาบคำโตชอบอวดโก้ด้วยวัตถุของบริโภคอยู่ในโลกแห่งความลุ่มหลงทั้งหมดนี้ได้สำรวจได้ใคร่ครวญได้พิเคราะห์จากตนและคนอื่นมาแล้วว่าจุดเปราะบางของผู้นำเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายเราสำรวจตรวจดูตนเองว่าเราบกพร่องตรงไหนไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นผู้นำบางคนท่านจะไปมองผู้นำใหญ่ๆนะทั้งหลายทั้งมวลนั่นแหละไม่ได้เป็นผู้นำแล้วจะเป็นอะไรเอาระดับล่างๆหน่วยราชการก็แล้วกันท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.นายกเทศมนตรีส.ส.สว.ประธานกรรมาธิการคณะรัฐมนตรีนี่คือในวงราชการในวงการของการบริหารเขาไปคิดเอาเองในวงของพระสงฆ์ก็ตั้งแต่เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนรวมแล้วเป็นมหาเถรสมาคมนี่คือลักษณะของผู้นำที่อยู่ในประเทศไทยของเราเมื่อถึงจุดนั้นแล้วไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคนไม่ว่าจะเป็นการประชุมไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งที่หัวข้อประเด็นมันมีอยู่ถ้าไม่ฟังความคิดของผู้อื่นจะประชุมกันทำไม
หันหน้ามาหากันเค้าเรียกโต๊ะกลมจะเป็นกลมหรือเป็นรีให้มันมองเห็นกันการที่เราประชุมนั้นจะต้องฟังกันนี่พระคณะนะส่วนตัวก็ต้องฟังเขาด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฟังเมื่อมีผู้หนึ่งพูดอีกผู้หนึ่งต้องเงียบเงียบอย่าปฏิเสธติดตามติดตามเรื่องที่เขาพูดไปติดตามแล้วถามไถ่แล้วบันทึกเอาไว้แล้วก็มาร่วมกันกลั่นกรองในสิ่งที่เราตั้งหัวข้อประชุมนี่พุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีพระอรหันต์อัครสาวกยอด80รูปซึ่งเป็นตัวอย่างของของพุทธศาสนาแต่มันจะมีจำนวนเท่าไหร่และในประเทศไทยของเราที่ผู้เป็นใหญ่ในองค์กรต่างๆถ้ารับฟังคนอื่นเมื่อคิดว่าตัวใหญ่แล้วแม่พอไม่ฟังอาตมาเห็นแบบนี้มานะเห็นมาเยอะแยะละในทุกองค์กรแล้วจะประชุมทำไมอย่าเนื้อประชุมแล้วโดยไม่บันทึกไม่ได้บันทึกต้องทบทวนและเครื่องมือในการบันทึกการประชุมทุกคนก็มีอยู่ในมือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเล่าก็กดบันทึกเข้าไปสิฮะในการประชุมกันMP3 นี้ก็ยังมีขายอยู่ไม่ใช่เรามีมือเปล่าเข้าไปประชุมไม่มีเอกสารไม่มีการจดบันทึกไม่มีสมุดประจำตัวท่านรู้ไหมว่าหนังสือเป็นเล่มๆอย่างนี้เนี่ยสมมติเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างท่านดูสันปกเป็นเล่มๆอย่างนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการบันทึกมาวิเคราะห์มาใคร่ครวญแม้แต่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่บันทึกเฉพาะส่วนงานเท่านั้นเรื่องส่วนตัวก็จดบันทึกนะแล้วก็ฟังเขาพูดอาตมานะกลัวผู้เข้าประชุมไม่พูดนะสิ1ประเด็นเนี่ยเมื่อจบประเด็นไปแล้วเอาใครจะแสดงความคิดเห็นนั่งเงียบน่ากลัวเสียเวลาประชุมคือคุณไม่ได้เอาสมองมาประชุมเหรอไม่เอาสมองมาประชุมมาทำไมวันนี้ไม่มีจะเป็นสมองมาประชุมอะไรเนี่ยแล้วผมจะมาประชุมทำไมเนี่ยในที่ประชุมก็เหมือนกันตั้งแต่รับตำแหน่งเลขานุการตอนอายุ22เลขานุการรจนภาธรรมสั่งเฉยๆบอกไม่ต้องประชุมผมไม่เข้าแล้วก็สั่งการเป็นหนังสือมาเลยก็แล้วกันมันประชุมทำไมเพื่อประโยชน์อะไรแล้วมีหลายเรื่องหลายราวที่สมัยก่อนพระผู้ใหญ่กว่าอาตมาน่ะให้ไม่ต้องพูดพอเรื่องเยอะอ้าวไม่ใช่ประชุมกัน5รูป10รูปนะครับท่านในที่ประชุมไม่ให้ผมพูดตอนหลังก็ไม่ต้องให้ผมมาประชุมสิพอหัวข้อการประชุมมันมีอยู่แล้วแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นประชุมลักษณะอย่างนี้ผมไม่มาออกก็ออกเราไม่ใช่เล็กๆนะท่านนะใหญ่เบิ่มเบอะสมัยก่อนก็ใหญ่เบิ่มเบอะแล้วก็เป็นพระเลขานุการจงนภาก็อายุน้อยแต่ห้ามเราพูดเนี่ยแล้วประชุมทำไมอาตมากลัวสองอย่างคือในที่ประชุมไม่มีใครแสดงความคิดเห็นนี่เขาเรียกว่าเอาแต่หัวกะโหลกมาไม่ได้เอามันสมองมาสองกลัวไปว่าไม่ฟังความคิดในผู้อื่นห้ามปามปิดปากแล้วจะได้อะไรท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมว่าท้าวศาสนาในประวัติอะไรหนึ่งมันจะมีสองคำท้าวศาสนเนตโตพระอินมีเนตรตั้งพันดวงพระอินทร์ไม่ใช่มีตาพันดวงท่านแต่มีบริวารเป็นหูเป็นตาอย่างน้อยต้องพันเทวดา
ถ้าพระอินทร์เรียกว่าศาสนัยแล้วก็แปลความหมายว่าคนอื่นคิดพันคนพระอินทร์คิดแป๊บเดียวความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะใช่ใช่นะใช่เอาเพราะเราพูดนำไปพระอินทร์นั้นถ้าเป็นนักรับฟังถ้ามีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นมนุษย์เป็นอุปนิสัยของท่านเมื่อเกิดเป็นเทวดาท่านก็จิตมันดวงเดียวกันนี่ท่านแต่โดยความจริงแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเอาคนมาพันคนคณะรัฐมนตรีสวรรค์มาช่วยกันคิดสิสถาบันพระมหากษัตริย์มีนอกจากระบบราชการแล้วพรรคการเมืองแล้วพระองค์ยังทรงแต่งตั้งองคมนตรีในหลายองค์ความรู้ช่วยกันคิดพระรามมีลิงหัวดีอยู่18ตัวเรียกว่า18มงกุฎดูภาพลิง18ดูหัวลิง18มงกุฎท่านผู้ชมลองดูหัวลิง18มงกุฎเขาจะมีเรียงอยู่ไปศึกษาสิถ้าพระรามไม่มี18มงกุฎคือลิงมีมันสมองไม่ใช่ลิงหัวเลี้ยนถึงหนุมานนะเป็นลิงที่ไม่มียอดแหลมแต่หนุมานก็จะมีเนี่ยเขาเรียกตัวนี้กลางกะโหลกนี่แหลมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกหัวลิงเงี้ยเนี่ยถ้าเดินลิงจะมีเงี้ยหนุมานไม่มีอะไรไม่มีมงกุฎแต่หนุมานมีตรงแหลมแหลมตรงนี้พระระพระรามพระลักษณ์จึงชนะทศกัณฐ์แล้วไปอ่านรามเกียรติ์ของสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่หนึ่งดูเถิดท่านอ่านให้จบท่านจะรู้ว่า18มงกุฎของพระรามนั้นพระรามฟังซักถามหาข้อมูลแล้วมารวมกันตัดสินใจแต่ทศกัณฐ์สั่งอย่างเดียวเพราะมันมีนิ้วเพชรนี่นิ้วกายสิทธิ์มันตั้งแต่อยู่บนสวรรค์พระสวนท่านประธานฮะนิสัยสันดานมันก็ชอบชี้นิ้วงี้แล้วไปดูในไปอ่านรามเกียรติ์กันสักบ้างฉบับพระสมเด็จชาติจะมีสองเล่มใหญ่ๆขนาดนี้ท่านค่อยๆอ่านแล้วทุกคำต่อทุกอย่างนอกจากได้อรรถรสแล้วเราจะรู้ลักษณะของผู้นำเลยว่าผู้นำที่ชอบฟังความเห็นคนอื่นอย่างพระรามพระลักษณ์นั้นอย่างไรก็ชนะแต่ผู้นำแบบทศกัณฐ์ยังไงก็แพ้นิ้วจิ้มอย่างเงี้ยพอใครพูดไม่ต้องพูดไอ้ผู้นำที่ห้ามปากเขาพูดเนี่ยหายนะทุกคนเลยท่านอย่าสั่งสมปฏิสัยอย่างนั้นนะไม่ดีเราจะเลี้ยงคนทำไมอ่ะแล้วเราต้องคิดคนเดียวสิคิดจนเป็นโรคประสาทนะท่านเราไม่ต้องสุขติดกับดักความคิดของตนแล้วก็แก้ปัญหาเหมือนวัวพันหลักยิ่งพันไปนะเชือกยิ่งสั้นเราวัวก็ไปติดกับหลักเหมือนลิงแก้แหมันมีกี่ตาล่ะท่านท่านผู้ชมลองถ้ามีลิงนะทอดแหไปที่ลิงเนี่ยหรือลิงมันไปติดแหเนี่ยถ้าผมจะออกทางไหนออกทางไหนก็ไม่ได้ผลที่สุดพันไม้พันมือไปหมดพันเนื้อพันตัวไปหมดก็ดิ้นร้องเจ๊กเจ๊กอยู่ในแหนั่นแหละแล้วเวลาปราบลิงเนี่ยบอกซะด้วยนะเวลากำจัดลิงเนี่ยยังไงทอดแหไปเถอะท่านแล้วก็ขอบชายแหก็มีเขาเรียกอะไรโซ่ถ่วงอะโครมไปเนี่ยนะลิงไม่มีทางแหวกออกได้เพราะมันจะพุ่งขึ้นข้างบนก่อนพอลิงมันโดดขึ้นข้างบนใช่ไหมชายแหมันก็รวบสิท่านมันนั่งลงมายิ่งโดดยิ่งนั่งยิ่งโดดยิ่งนั่งการจับผู้ร้ายก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากวิสามัญฆาตกรรมก็ใช้ลูกปืนยางสิแต่ปั้งไปเนี่ยสุดพระโท
ลูกปืนยางในหนังนะท่านนักแสดงกังฟูชื่ออะไรอะไรเลียอะไรอะไรบุสลีน่ะปุกไปในท้องเนี่ยยังตายเลยท่านนั่นขนาดลูกปืนยานะพอจ่ายปุ๊บหนังท้องหย่อนเนี่ยปึ๊กไปเนี่ยบุยิงหน้าขาสิท่านท่านช่วยไปบอกตำรวจนะท่านผู้ชมทั้งหลายหาอุปกรณ์ให้เขาให้พร้อมนับวันแต่ยาบ้ายาเสพติดมันจะมากขึ้นมากขึ้นข้าพ่อข้าแม่ถือมีดควงดาบมาไล่ฟันเนี่ยยิงน่องข้างหลังเนี่ยป้องเนี่ยสุดนะท่านนะแล้วแม่นๆหน่อยกรุณาแม่นๆหน่อยระวังโจรมันแม่นกว่านะท่านนะโจรมันแม่นกว่าตำรวจเท่านั้นแหละท่านเพราะมันฝึกทุกวันสถานการณ์ยาบ้ายาเสพติดมันจะมากขึ้นผู้ค้าจะมากขึ้นในบางกรณีต้องใช้ลูกปลอมแล้วปืนแห่มันก็มีนะยิงครอบหัวมันก็จบแล้วถ้าไม่แม่นปราบจราจรไม่ได้ไม่ผ่านเสียงมันไม่จะซ้อนเข้าหูแล้วตำรวจเราจะไม่ได้อะไรเลยแล้วตัวพวกเราเนี่ยแหละคือผู้ได้รับอันตรายจากยาเสพติดมีการลักขโมยบ้าบอคอแตกเผานู่นเผานี่หลอกเขาเลยมาหน่อยหนึ่งเพราะยังเห็นวิธีการเดิมๆแต่คนพูดความไม่พูดความจริงไม่ได้ถ้าพระประจบสพอย่าไปคบกับท่านพระพูดจริงๆอย่างนี้ดีเพราะพระเป็นหูเป็นตาประชาชนและป้องกันประชาชนอาตมามีความเป็น protective thinking นะท่านการป้องกันประชาชนแต่ต้องป้องกันตำรวจด้วยไปไม่มีอะไรเลยไปปราบยาบ้าจะติดโลกก็ไม่มีเราไม่ป้องกันตัวเองเนี่ยตายไปลูกเมียพ่อแม่เป็นยังไงอาหารกลับมาดูไม่ความคิดของผู้อื่นแล้วอาตมาพูดเงี้ยกล้าฟังไหมท่านถ้าไม่กล้าฟังไม่กล้านำเสนอไม่ได้ไม่มีทางแล้วครับบ้านเมืองไม่สงบสุขหรอกนับวันการจราจรนับวันอาวุธจะพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นตำรวจไม่มีความรู้ฐานไม่มีความรู้ท่านจะอะไรไปป้องกันประเทศท่านจะอะไรไปป้องกันตัวเองอะไรไปป้องกันประชาชนการที่ไม่ฟังความคิดผู้อื่นนั้นไม่ดีและการที่ประชุมไม่มีผู้แสดงความคิดไม่ดีผู้นำผู้ใดไม่เปิดโอกาสผู้นำผู้ใดเป็นผู้สั่งการบัญชาการอย่างเดียวเป็นจุดเสื่อมขององค์กรผู้ร่วมประชุมมีความขลาดกลัวกับผู้นำแบบนี้เป็นความเสื่อมขององค์กรผู้ร่วมประชุมขี้เกียจคิดเข้าประชุมเฉยๆเป็นความเสื่อมขององค์กรดังนั้นเวลาที่มีภาวะผู้นำเนี่ยมันจะต้องสะสมถ้าใครรู้ว่าเป็นคนมีความคิดในเชิงสั่งการจนไปเผด็จการนั้นจนกลับมาสำรวจตนเองเรื่องนี้ถ้าอาตมาไม่เคยประสบมาไม่เคยประสบมาไม่นำมาพูดและเมื่อเป็นผู้นำในตำแหน่งต่างๆไม่เคยเลยที่จะเปิดโอกาสที่จะปิดโอกาสคนและเป็นคนที่ชอบเปิดโอกาสฟังความคิดของคนอื่นถ้าอย่างนี้การเป็นผู้นำพวกเราในองค์กรนั้นๆจะมีความเจริญก้าวหน้าจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลหนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภณผู้คนเลื่องลือเกียรติก้องระบือด้วยคุณความดีให้มีพลังหนุนพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปานราชสี
ผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุขสำราญอำนาจไตรลักษณ์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะการที่ผู้นำไม่รู้จักเรียนรู้ไม่ใคร่ครวญมีความประมาทและไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถือเป็นจุดเปราะบางในการทำงานร่วมกันนะคะหากผู้นำเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้งานที่ทำนั้นเกิดปัญหาค่ะองค์กรก็จะขาดความก้าวหน้านั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ